เอาล่ะก็ตุ้มกลับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟฟี่แล้ววันนี้นะครับผมก็มีเรื่องใหม่มาสปอยทุกคนฟังกันซึ่งก็รับรองได้เลยนะครับว่าสนุกแน่นอนและก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมคลิปสปอยพร้อมกันได้ตอนนี้เลยครับฉากนะครับผมก็จะเปิดมาที่พระเอกซึ่งเขาก็กำลังต่อสู้กับผู้พิทักษ์ตนหนึ่งอยู่ซึ่งพระเอกเขานั้นก็ได้พูดว่าทุกคนคงสงสัยว่าข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงซึ่งเมื่อ5นาทีก่อนนะครับพระเอกที่มีชื่อว่าเฟิงเซียก็กำลังนั่งเล่นเกมอยู่ในห้องส่วนตัวและไม่ได้ไปไหนมาเป็นเวลา3วันแล้วเพราะว่าเขาก็ไม่มีเวลาที่จะทำอย่างอื่นนอกจากการเล่นเกมซึ่งพระเอกนั้นก็กำลังจะได้เป็นผู้เล่นที่สามารถเคลียร์เกมได้เร็วที่สุดในประเทศซึ่งเมื่อพระเอกกำลังจะเอื้อมมือไปหยิบสายชาร์จนะครับเก้าอี้มันก็ได้เกิดการพลิกคว่ำและจากนั้นหัวของพระเอกก็ได้ไปโขกกับโทรศัพท์อย่างแรงและพระเอกก็ได้โผล่มายังอีกโลกหนึ่งนะครับซึ่งมันก็เป็นโลกของผู้ฝึกยุทธซึ่งก็เรียกได้ว่ามากันแบบง่ายๆเลยนะครับจากนั้นพระเอกก็ได้บอกว่าแล้วโทรศัพท์มันหายไปไหนแล้วกันเนี่ยและที่นี่คือที่ไหนและจากนั้นพระเอกก็ได้เจอฝูงแมงมุมเข้าโจมตีและพระเอกที่ไม่เคยฝึกฝนการต่อสู้ก็เลยต้องทำการดิ้นรนเอาชีวิตรอดและหลังจากการต่อสู้อันเหน็ดเหนื่อยพระเอกนะครับก็สามารถเอาชนะพวกฝูงแมงมุมมาได้แต่ทว่าทันใดนั้นพวกแมงมุมเนี่ยมันก็ได้ดรอปลูกแก้วพลังที่ทำให้พระเอกสามารถเรียนวิชายุทธได้อย่างรวดเร็วและพระเอกก็เลยจัดการกับพวกมันจนหมดซึ่งก็ทำให้พระเอกนั้นได้วิชายุทธใหม่ๆมาและพระเอกเขาก็ได้บอกว่าตอนนี้ข้าเริ่มจะเข้าใจแล้วว่าโลกแห่งนี้มันคือโลกของผู้ฝึกยุทธนั่นเองซึ่งก็ดูเหมือนว่าโลกแห่งนี้นะครับพระเอกก็จะเป็นคนเดียวที่สามารถฝึกยุทธได้ด้วยการเอาชนะคู่ต่อสู้ซึ่งก็หมายความว่ายิ่งพระเอกเอาชนะคู่ต่อสู้ได้มากขึ้นเท่าไรเขานะครับก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นซึ่งหลังจากที่พระเอกได้รับลูกแก้วพลังไปก็ทำให้บาดแผลของพระเอกนั้นมันก็ได้หายดีเป็นปลิดทิ้งนั่นเองและพระเอกเขาก็ได้บอกว่าตอนนี้ร่างกายมันรู้สึกขยับตัวได้ง่ายมากขึ้นเยอะแต่ข้าก็รู้สึกได้เลยว่าพลังกายนั้นมันได้เพิ่มขึ้นมาหนึ่งระดับและจากนั้นในขณะที่พระเอกกำลังใช้วิชาตัวเบาเหาะเหินไปมาเขานะครับก็ได้เจอกับชายปริศนาผู้หนึ่งซึ่งเขานั้นก็มีนามว่าเฉินไฮหลงและในโลกนี้เขานะครับก็ถือว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งมากเป็นอันดับต้นๆแต่ทว่าพลังบางส่วนของเขานั้นก็ได้ถูกผนึกอยู่ซึ่งเขาก็ได้ถามกับพระเอกว่าใครส่งเจ้ามากันซึ่งพระเอกก็ได้ตอบกลับไปว่าข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งเฉินไหหลงเขานั้นก็ได้บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะที่แห่งนี้มันคือหุบเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่อนุญาตให้คนแปลกหน้าเข้ามายังที่นี่ได้เป็นเวลา 3,000 ปีแล้วซึ่งเฉินไหหลงเขานะครับก็ได้ทำการเรียกนักรบผู้พิทักษ์ออกมาเพื่อโจมตีซึ่งพระเอกเขาก็ได้บอกว่าถ้าสู้กันตรงๆข้าได้ตายแง่ๆพลังของมันนั้นมีมากเกินไปและข้าก็จะต้องหาทางเพื่อโจมตีจุดอ่อนของมันและต้องทำการโจมตีให้ได้ภายในทีเดียวซึ่งจากนั้นนักรบอสูรมันก็ได้ขว้างหอกมาโจมตีพระเอกซึ่งพระเอกนะครับก็ได้ใช้หอกนั้นกับวิชาตัวเบาเข้าไปจัดการกับมันได้สำเร็จและพระเอกก็ได้ลูกแก้วพลังมาอีกจำนวนหนึ่งซึ่งมันก็จะดรอปมากขึ้นถ้าเกิดว่าศัตรูมันยิ่งแข็งแกร่งซึ่งเฉินไหหลงเขานะครับก็ได้บอกว่าชายผู้นี้นั้นแข็งแกร่งมากๆและข้าก็อยากจะได้ครอบครองร่างกายของเจ้าหมอนี่เพื่อที่จะได้ออกไปจากที่แห่งนี้สักทีซึ่งเขาก็ได้บอกกับพระเอกไปนะครับว่าพอดีข้าเห็นวิชายุทธที่เจ้าใช้ซึ่งข้าเองก็ไม่เคยได้เห็นการเคลื่อนไหวแบบนั้นมาก่อนแต่ข้าเนี่ยก็ได้รู้ว่าเจ้านั้นไม่ใช่ผู้ฝึกตนเพราะฉะนั้นแล้วข้าจะอาสาเป็นอาจารย์ให้กับเจ้าเองเจ้าสนใจไหมล่ะเจ้าหนุ่มซึ่งพระเอก
ก็ได้คิดในใจว่าเมื่อตะกี้ข้ายังถูกโจมตีด้วยวิชานักรบเลยและข้าจะไว้ใจเขาได้ไหมเนี่ยซึ่งพระเอกก็ได้บอกไปว่าข้าจะยอมให้ท่านเป็นอาจารย์ก็ได้แต่ถ้าเกิดเจ้าตุกติกขึ้นมาแล้วก็เราจะได้เห็นดีกันซึ่งเฉินไห่หลงเขาจึงได้คิดในใจนะครับว่าชายผู้นี้กล้าหาญหลังให้กับข้าอย่างนั้นหรือช่างไม่รู้ซะแล้วว่าข้าผู้นี้นั้นเป็นใครกันและข้าก็จะใช้โอกาสนี้เพื่อเล่นงานเจ้าหมอนั่นแบบทีเดียวจอดละกันซึ่งทันใดนั้นนะครับแมงมุมมันก็ได้วิ่งเข้าไปในกางเกงพระเอกทำให้พระเอกก็ได้คิดนะครับว่าเฉินไห่หลงเขาได้ทำการลวนลามพระเอกพระเอกก็เลยได้ทำการตีเข่าใส่เขาไปหนึ่งทีซึ่งพระเอกก็ได้บอกว่าข้าต้องขอโทษทีข้าแค่ตกใจไปหน่อยเท่านั้นได้โปรดท่านตื่นมาสอนวิชาให้กับข้าก่อนซึ่งเฉินไห่หลงเขาจึงได้ใช้โอกาสนี้ทำให้พระเอกได้เข้าไปอยู่ในโลกจิตวิญญาณและเฉินไห่หลงเขาก็ได้พูดว่า 3,000 ปีมาแล้วนะที่ข้าติดอยู่ที่นี่แต่ทว่าบัดนี้ข้าก็จะได้ออกไปจากที่นี่สักทีซึ่งทันใดนั้นพระเอกนะครับก็ได้ตื่นขึ้นซึ่งพระเอกก็ได้บอกไปว่าอาจารย์ตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วระดับพลังมันแบ่งเป็น12ขั้นและทุกครั้งที่เพิ่มระดับพลังได้ก็จะได้วิชาใหม่มาครอบครองอีกด้วยซึ่งเฉินไห่หลงเขานะครับจึงได้คิดในใจว่าระดับพลังในโลกยุทธภพแห่งนี้มันถูกแบ่งเป็นแค่9ระดับเท่านั้นแต่ทำไมเจ้าหนุ่มคนนี้ถึงได้บอกว่ามันมี12ขั้นกันหรือว่าเขาต้องการจะหลอกอะไรข้าอีกล่ะเนี่ยและไห่หลงก็ได้บอกนะครับว่างั้นข้าขอเข้าไปเช็คดูที่ทะเลปราณของเจ้าหน่อยละกันว่าตอนนี้เจ้าอยู่ที่ขั้นไหนกันแน่ซึ่งเขานะครับก็ได้พบว่าทะเลปราณในร่างของพระเอกมันก็แตกต่างจากคนที่อยู่ในโลกนี้นั่นเองซึ่งจากนั้นพระเอกก็ได้เรียนวิชาแรกมาได้นะครับซึ่งมันก็คือวิชาหมัดดอกบัวซึ่งพระเอกก็ได้ทำการทดสอบพลังกับอาจารย์ไปนั่นเองซึ่งจากนั้นไห่หลงก็จะทำการดูดพลังไปจากพระเอกซึ่งเขานะครับก็ได้โดนพระเอกดูดพลังกลับไปนั่นเองทำให้ไห่หลงก็พลังลดลงและก็ตัวหดลงมาจนกลายเป็นเด็กนั่นเองและไห่หลงเขานะครับก็ตกใจเป็นอย่างมากซึ่งพระเอกจึงได้บอกไปว่าท่านอาจารย์นี่มันเกิดอะไรขึ้นแต่ทว่ามันก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะในร่างนี้ท่านก็น่ารักดีซึ่งจากนั้นพระเอกกับไห่หลงก็กำลังนั่งกินปูย่างด้วยกันซึ่งไห่หลงเขานั้นก็ได้บอกว่าเจ้าเด็กหนุ่มคนนี้มีระดับพลังที่สุดยอดมากๆและยังสามารถเรียนรู้เคล็ดวิชาได้อย่างรวดเร็วข้าสงสัยจังว่าเขานั้นเป็นใครแต่ตอนนี้สิ่งที่ข้าจะต้องทำก็คือการสอนวิชาให้เขานั้นแข็งแกร่งขึ้นเพราะตอนนี้พลังของข้ามันก็ลดลงไปมากยิ่งกว่าเดิมอีกและข้าก็หวังว่าสักวันหนึ่งเจ้าเด็กหนุ่มคนนี้จะมาช่วยปลดปล่อยข้าให้เป็นอิสระและจากนั้นนะครับก็ได้มีสาวคนหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งไห่หลงเขานั้นจึงได้บอกว่าน่าประหลาดมากที่มีปีศาจแมงมุมโผล่มาอยู่ที่นี่ได้ซึ่งพระเอกก็ได้ถามกับนางไปว่าปูย่างนี่น่าจะหอมจนทำให้เจ้าเดินมาหาข้าที่นี่แต่เจ้าอยากจะลองชิมก็ได้นะซึ่งทันใดนั้นพระเอกนะครับก็ได้โดนนางซัดเข้าไปเต็มๆซึ่งนางก็ได้บอกนะครับว่ากล้าดียังไงมาทำแบบนี้กับเผ่าของข้ากันและนางนะครับก็ได้สังเกตเห็นถึงระดับพลังของพระเอกกับเฉินไห่หลงซึ่งนางก็คิดว่ามันสูงมากๆและจากนั้นนางจึงได้ทำการขังพระเอกไว้และรีบหนีไปจากนั้นมันก็ได้มีแรงสั่นสะเทือนอันมหาศาลได้เกิดขึ้นซึ่งไห่หลงก็ได้บอกไปว่าแย่ละสิตอนนี้หุบเขาเวทมนต์แห่งนี้นั้นมันได้เปิดขึ้นแล้วและฉากก็จะตัดมาที่ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็มีนามว่าปลายสร้างไห่และเขานั้นก็ได้มาพร้อมกับสิทธิ์น้องสองคนและเขาก็ได้บอกว่านี่มันเป็นไปตามที่บันทึกโบราณได้กล่าวไว้ว่าทุกๆ 3,000 ปีหุบเขาเวทมนต์มันก็จะเปิดออก
และพวกเราก็จะบ่มเพาะพลังที่แห่งนี้ก่อนที่จะกลับไปช่วยเหลือสำนักให้พ้นจากเงื้อมือของพวกอาณาจักรชวนวูซึ่งจากนั้นพระเอกก็ได้บอกกับอาจารย์ไปว่าถ้างั้นข้าจะพาท่านออกไปและพวกเรามาฝึกวิชาไปด้วยกันไหมล่ะและทันใดนั้นแม่นางซูโยก็ได้โผล่มาอีกและก็ได้ขโมยกินอาหารนั่นเองพระเอกจึงได้ถามไปว่าแล้วไงเจ้าถึงได้กินพวกเดียวกันเองล่ะซึ่งนางก็บอกนะครับว่าข้าก็หิวมากและถ้าไม่กินก็จะอดตายนะสิและอีกอย่างอาจารย์เจ้านะไปจากที่นี่ไม่ได้หรอกเพราะเขาถูกผนึกอยู่ไงและก็มีแค่คนที่แข็งแกร่งระดับเทพเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถคลายผนึกได้และไห่หลงก็ได้บอกกับพระเอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าอยากจะช่วยข้าเจ้าก็ต้องเข้าใจโลกยุทธภพแห่งนี้ก่อนในโลกใบนี้จะแบ่งขั้นพลังเป็น9ระดับซึ่งขั้นที่1ถึง8ก็จะบ่มเพาะพลังยากขึ้นเรื่อยๆและคนที่ไปถึงระดับ9ได้จะถูกเรียกว่าเทพเจ้าซึ่งข้าก็คิดถึงตัวเองในสมัยก่อนที่ข้านั้นสามารถแข็งแกร่งกว่าทุกคนในโลกใบนี้ได้แต่ตอนนี้ข้าก็ต้องมาติดแงกอยู่กับพวกเจ้าทั้งสองคนซึ่งทันใดนั้นไปซางไห่นะครับเขาก็ได้เดินตามกลิ่นอาหารมาและเขาก็ได้บอกนะครับว่านี่มันอะไรกัน3คนนี้มีระดับพลังที่สูงเป็นอย่างมากคนหนึ่งตัวเล็กจิ๋วส่วนอีกคนก็แต่งตัวแปลกประหลาดและผู้หญิงก็ไม่ใช่เผ่ามนุษย์อีกด้วยซึ่งสิทธิ์น้องของไปซางไห่นางนะครับก็มีชื่อว่าหลิงนางจึงได้บอกว่าใครก็ตามที่อยู่ที่นี่และไม่ได้มาจากสำนักของพวกเราก็ถือเป็นศัตรูหมดและคนพวกนี้ก็จะมาแย่งทรัพยากรการบ่มเพาะพลังไปนางจึงได้ทำการเปิดฉากโจมตีใส่พวกพระเอกจากนั้นพระเอกก็ได้บอกไปว่าการโจมตีโดยไม่ให้อีกฝ่ายได้อธิบายก่อนมันก็ถือว่าหยาบคายเอามากๆซึ่งพระเอกก็ได้หักดาบของไปซางไห่ไปและพระเอกนะครับก็ได้ซัดกระบวนท่าโจมตีใส่เขาเข้าไปเต็มๆทำให้ไปซางไห่ก็ได้ยอมรับในความพ่ายแพ้และเขาจึงได้บอกว่าดาบเล่มนี้อาจารย์ของข้าเป็นคนมอบให้กับข้าและเขานะครับก็ได้บอกกับพระเอกว่าถ้าเกิดเจ้าอยากจะฆ่าพวกเราก็ให้สังหารข้าเพียงคนเดียวและจงปล่อยสิทธิ์น้องทั้งสองของข้าไปซึ่งพระเอกจึงได้บอกไปว่าใครว่าข้าจะสังหารพวกเจ้ากันข้าว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันได้นะซึ่งจากนั้นไปซางไห่นะครับก็ได้บอกว่าเขานั้นสำนึกในบุญคุณของพระเอกมากๆที่ได้ทำการไว้ชีวิตพวกเขาและจะขอติดตามพระเอกไปทุกที่ซึ่งไปซางไห่ก็ได้ขอพระเอกดูระดับพลังนะครับซึ่งพระเอกก็ได้โชว์ไปว่ากระจกพลังของเขาก็ยังไม่เปิดออกซึ่งพวกไปซางไห่ก็ไม่เคยเห็นกระจกพลังแบบนี้มาก่อนพวกเขานะครับจึงได้บอกว่าพระเอกจะต้องเป็นผู้ที่มีพลังระดับเทพเจ้าแน่ซึ่งไห่หลงก็ได้บอกนะครับว่าก็แค่กระจกพลังระดับศูนย์เท่านั้นพวกเจ้าไม่เคยเห็นกันหรือไงเนี่ยซึ่งจากนั้นหลิงนะครับเธอก็ได้บอกว่าอย่าไปติดกับดักของเจ้าหมอนั่นคนที่มีระดับพลังอยู่ที่ขั้นศูนย์นั้นไม่สามารถที่จะแข็งแกร่งขนาดนั้นได้นางจึงได้ทำการใช้ยานวิเศษแปะมาที่พระเอกเพื่อดูนะครับว่าพระเอกนั้นเป็นปีศาจหรือไม่ซึ่งพระเอกก็ได้ตอบไปนะครับว่าข้าคิดว่าเจ้าน่ะมีบางอย่างที่แปลกๆอยู่นะซึ่งพระเอกนะครับก็ได้ใช้เนตรวิเศษมองทะลุร่างของเธอและจากนั้นพระเอกก็ได้เห็นว่ามีคนได้ใช้วิชาแปลงกายมันนั่นเองซึ่งนางนะครับก็คือคนจากนิกายแม่มดนามว่ายานวู่อยู่ซึ่งนางก็ได้ปลอมตัวมาเป็นสิทธิ์น้องของไปซางไห่ซึ่งนางก็ได้ถามกับพระเอกว่าแล้วเจ้านะรู้ได้ยังไงว่าข้าใช้วิชาแปลงกายมาซึ่งพระเอกจึงได้ตอบไปนะครับว่าวิชาของเจ้าสามารถตบตาคนพวกนี้ได้แต่มันก็ใช้ไม่ได้กับข้าผู้นี้หรอกนางจึงได้บอกนะครับว่าวิชาของมนุษย์โดยปกติไม่สามารถมองเห็นร่างจริงของข้าได้แล้วเจ้าน่ะ
เป็นใครกันแน่ซึ่งนางก็ได้ทำการโจมตีพระเอกและจากนั้นนางก็ได้ทำการใช้วิชาแปลงกายเป็นปีศาจแมงมุมซึ่งแม่นางซูก็ได้ทำการปลดปล่อยร่างที่สองของนางเข้าโจมตีแม่มดจากนั้นไปสร้างไห่ก็ได้บอกกับพระเอกว่าข้าต้องขอขอบคุณพวกท่านสำหรับการไว้ชีวิตพวกเราด้วยซึ่งเขานะครับก็ยังได้บอกต่อว่าข้ามายังที่นี่เพื่อเสาะหาพลังที่จะกลับไปช่วยสำนักของข้าและถึงข้านั้นจะบาดเจ็บจากการถูกโจมตีมันก็ไม่ทำให้ข้าผู้นี้หยุดเจตจำนงได้หรอกซึ่งพระเอกจึงได้บอกไปว่าแต่ถ้าเกิดเจ้าตายเจ้าจะช่วยเหลือสำนักของเจ้ายังไงล่ะจงกลับไปพักผ่อนร่างกายเสียเถอะพระเจ้าได้มอบโอกาสมาให้กับเหล่ามนุษย์แต่ไม่ใช่ว่าเราจะคว้ามันเอาไว้ได้เสมอเมื่อใดก็ตามที่ผู้คนต้องการที่จะออกเดินตามความปรารถนามันก็จะมีหนทางเตรียมไว้ให้เจ้าเสมอซึ่งคำพูดของพระเอกนะครับก็ทำให้ไปสร้างไห่นั้นฮึดสู้ขึ้นมาและเขาก็ได้บอกว่าจะกลับไปและออกเดินทางเพื่อที่จะได้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพราะการอยู่แค่ในหุบเขานั้นไม่ได้ช่วยให้เขานั้นแข็งแกร่งขึ้นเลยซึ่งสิทธิ์น้องก็ได้บอกนะครับว่าแต่พวกชวนวูนั้นคอยจับตาดูพวกเราตลอดหากพวกเราเดินทางออกจากสำนักก็จะถือว่าเป็นคนทรยศทันทีพวกนั้นไม่ต้องการให้พวกเราแข็งแกร่งกว่ามันซึ่งปลายสังหายนะครับเขาก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าขอให้ผู้ที่แข็งแกร่งอย่างพระเอกมาช่วยสำนักของเขาต่อสู้กับพวกชวนวูซึ่งพระเอกก็กะว่าจะใช้โอกาสนี้เพื่อเอาชนะศัตรูและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพื่อบ่มเพาะพลังไปจนถึงระดับเทพเพื่อหาทางกลับโลกเดิมนั่นเองจากนั้นเฉินไฮหลงก็ได้เดินเข้ามายังดินแดนจิตใจนะครับและเขาก็ได้บอกว่าข้ารอมาตั้ง 3,000 ปีกว่าประตูมิติมันจะเปิดขึ้นแต่ทว่าเจ้าหนุ่มนั่นก็ดันมาสูบเอาพลังที่เหลืออยู่น้อยนิดของข้าไปอีกแล้วข้าจะออกจากหุบเขาเวทมนต์แห่งนี้ได้ยังไงเนี่ยซึ่งจากนั้นแม่นางยานวู่อยู่ก็ได้ใช้วิชาถอดจิตนะครับเพื่อเข้ามายังสถานที่แห่งนี้และจากนั้นเฉินไฮหลงก็ได้บอกไปว่าเจ้ามีนามว่ายานวู่อยู่งั้นสินะถ้างั้นก็คงเป็นคนจากตระกูลหยานที่ส่งตัวเจ้ามาเพื่อช่วยข้าให้ออกไปจากหุบเขาเวทมนต์ซึ่งนางนะครับก็ได้ตอบกลับมาว่าอาจารย์ได้บอกให้ข้ามาพาท่านออกไปหลังจากผ่านมา 3,000 ปีซึ่งเฉินไฮหลงจึงได้ตอบกลับว่าสาวน้อยสิ่งที่ทำให้ข้านั้นไม่สามารถเดินทางไปไหนได้น่ะมันไม่ใช่หุบเขาเวทมนต์แต่มันคือผนึกเวทนี้ต่างหากคนที่สร้างมันได้สร้างผนึกอันแข็งแกร่งนี้ไว้และไม่ว่าข้าจะโจมตีผนึกไปสักเท่าไหร่มันก็จะดูดพลังของข้าไปเกือบหมดจากนั้นฉากก็จะตัดมาซึ่งพระเอกก็ได้บอกกับอาจารย์ไปว่าให้รอข้าอยู่ที่นี่และเดี๋ยวข้าจะกลับมาพาท่านออกไปให้ได้อย่างแน่นอนซึ่งแม่นางซูโหยก็ได้บอกว่าจะขอตามพระเอกไปด้วยทุกที่เพราะว่านางก็แค่อยากกินอาหารอร่อยอร่อยที่พระเอกทำซึ่งพระเอกนะครับก็ไม่รู้จะปฏิเสธสาวที่ซื่อเช่นนี้ไปยังไงแต่ทว่าทันทีที่พระเอกกำลังจะเดินออกไปจากที่แห่งนี้มันก็ดันมีพลังอะไรบางอย่างมาผูกกับพระเอกกับไฮหลงไว้ทำให้เฉินไฮหลงนะครับก็ได้พุ่งตามมาด้วยความเร็วสูงซึ่งไฮหลงเขานะครับก็ได้บอกว่าในที่สุดหลังจากข้ารอมาตั้ง 3,000 ปีข้าก็จะได้ออกไปจากที่แห่งนี้แล้วซึ่งเขานะครับก็ได้ทำการระเบิดพลังขั้นสุดยอดออกมาและทันใดนั้นพลังมันก็ได้ย้อนกลับมาเข้าตัวของเขานั่นเองเขาจึงได้บอกนะครับว่านี่มันอะไรกันเนี่ยถึงร่างกายข้าจะสามารถออกไปจากหุบเขาได้แต่จิตวิญญาณก็ยังคงติดอยู่อย่างนั้นสินะและเขานะครับก็ได้บอกกับยานวู่อยู่ไปว่าถึงวันนี้เจ้าจะไม่สามารถพาข้าออกไปได้แต่จงตั้งใจฝึกวิชาและสักวันหนึ่งเจ้าก็จะสามารถมาช่วยข้าออกไปได้เองจากนั้นฉากก็จะตัดมานะครับและไปสร้างไห่
เขาก็ได้บอกว่าข้าไม่คิดเลยว่าแม่มดคนนั้นจะปลอมตัวเป็นน้องสาวของข้าและตอนนี้ข้าก็ไม่รู้อีกว่าน้องสาวของข้านั้นไปอยู่ที่ไหนกันซึ่งทันใดนั้นขบวนรถของพวกพระเอกนะครับก็ได้ผ่านมาเจอกับน้องสาวของปายซางไห่แบบพอดีนั่นเองซึ่งนางก็ได้บอกไปว่าจำอะไรไม่ได้นะครับซึ่งพระเอกก็ได้ทำการใช้เนตรวิเศษตรวจสอบดูว่านางนั้นเป็นปีศาจปลอมตัวมาหรือไม่ซึ่งก็ปรากฏว่านางเป็นน้องสาวตัวจริงนั่นเองจากนั้นพวกพระเอกก็ได้เดินทางมาถึงที่สำนักซึ่งอาจารย์ของปายซางไห่นางว่าอาจารย์เลยเขานะครับก็ได้บอกว่าว่ายังไงนะเจ้าจะออกเดินทางออกไปจากหุบเขาแห่งนี้อย่างนั้นหรอกหรือเจ้าสิทธิ์ทรยศซึ่งอาจารย์เลยก็ได้ทำการโจมตีมาที่พวกพระเอกนะครับซึ่งพระเอกก็ได้บอกไปว่าผู้คนในโลกนี้เขาทักทายกันด้วยกำปั้นหรือไงเนี่ยซึ่งอาจารย์เลยก็ตาไม่ค่อยดีนะครับเขาก็เลยโจมตีไปโดยรอบนั่นเองซึ่งจากนั้นอาจารย์เลยก็ได้เดินไปหาแม่นางซูโยและก็ได้บอกว่าเจ้าคือเด็กหนุ่มนามว่าเฟิงเซี่ยอย่างนั้นสินะเจ้าคือคนที่ทำให้สิทธิ์ของข้านั้นกลายเป็นคนทรยศอย่างนั้นหรือซึ่งพระเอกจึงได้บอกไปว่าท่านอาจารย์ข้าอยู่ทางนี้ข้ามีนามว่าเฟิงเซี่ยหรือที่สิทธิ์ของได้เรียกข้าว่าผู้มากับสายลมซึ่งจากนั้นอาจารย์เลยก็ได้วิ่งไล่พระเอกออกมาด้านนอกซึ่งเขานะครับก็ได้บอกกับพระเอกว่าจริงๆแล้วข้าอยากขอบคุณที่เจ้าได้ช่วยชีวิตสิทธิ์ของข้าไว้และถึงข้าจะไม่รู้ถึงจุดประสงค์ที่เจ้ามาที่นี่แต่ครั้งนี้ข้าก็ติดหนี้บุญคุณของเจ้าอย่างใหญ่หลวงและเขานะครับก็ยังได้บอกต่ออีกว่าสิทธิ์ของข้าน่ะมีพรสวรรค์มากและเขาควรจะได้ออกเดินทางออกไปจากที่นี่เพื่อไปตามหาเส้นทางของตนและพระเอกจึงได้ถามไปนะครับว่าแล้วเสี่ยวไปมาเจอกับท่านที่นี่ได้ยังไงและอาจารย์เลยจึงได้ตอบกลับว่าเมื่อนานมาแล้วข้าก็กำลังเดินลงจากภูเขามาเหมือนอย่างทุกครั้งแต่ข้าก็ได้เจอกับปายซางไห่ที่กำลังนอนบาดเจ็บและหิวโหยข้าจึงได้มอบทัวร์ให้กับเขาไปและพาเขากลับมายังที่สำนักเชียนเชียวแห่งนี้และจากวันนั้นไปสร้างไห่ก็ได้ติดตามข้าไปทุกคนแห่งและพระเอกนะครับจึงได้บอกไปว่าเซลล์ไปนั้นต้องการที่จะออกไปจากที่แห่งนี้เพื่อจะหาทางมาช่วยสำนักให้ได้และอาจารย์เลยก็ได้เตือนกับพระเอกนะครับว่าที่สำนักแห่งนี้มีศัตรูแฝงตัวอยู่เยอะแยะมากมายอีกด้วยและพวกเขาก็ล้วนเป็นศิษย์จากสำนักใบไม้ร่วงและถูกส่งตัวมาโดยพวกราชวงศ์ชวนวูซึ่งอาจารย์ก็ได้บอกให้พระเอกพาศิษย์ของเขาออกไปจากหุบเขาแห่งนี้ซึ่งพระเอกจึงได้บอกไปว่าข้าจะขออยู่ที่นี่เพื่อต่อสู้และปกป้องสำนักแห่งนี้ไว้และพระเอกก็ได้บอกอีกว่าจะหาตัวสายลับที่แฝงตัวอยู่ในเหล่าลูกศิษย์ให้เจอโดยเร็วซึ่งอาจารย์เลยจึงได้ทำการทดสอบฝีมือของพระเอกนะครับว่าเขานั้นจะสามารถต่อสู้กับพวกสำนักใหญ่ได้ไหวหรือไม่ซึ่งอาจารย์เลยก็ได้โดนหมัดของพระเอกโจมตีทะลุวิชาดาบมานั่นเองและพระเอกจึงได้ถามไปว่าท่านอาจารย์ที่นี้ท่านพอจะไว้ใจฝีมือของข้าได้บ้างหรือยังล่ะซึ่งอาจารย์เลยจึงได้ตอบไปว่าสำหรับผู้ที่มีกระจกพลังอยู่ที่ขั้นศูนย์แต่กลับมีพลังมากมายถึงขนาดนี้นั้นก็ถือว่าแข็งแกร่งมากๆแล้วแต่ถ้าว่าสถานการณ์ของสำนักของข้าในตอนนี้มันก็ย่ำแย่มากๆและถ้าพระเอกพลาดก็อาจจะถึงตายได้และอาจารย์เลยจึงได้ทำการทดสอบฝีมือต่อซึ่งพระเอกก็ได้ใช้วิชาหมัดดอกบัวนะครับโจมตีสวนกลับไปจากนั้นเมื่ออาจารย์เลยโดนพระเอกโจมตีเข้าไปมันก็ได้มีลูกแก้วพลังตกลงมาเพิ่มซึ่งพระเอกก็ได้เรียนวิชาใหม่ซึ่งมันก็คือวิชาก๊อปปี้ทำให้พระเอกนะครับสามารถเอาชนะอาจารย์เลยมาได้อย่างขาดลอยจากนั้นฉากก็จะตัดมาที่ปายซางไห่ซึ่งเขาก็กำลังเป็นห่วง
พระเอกและอาจารย์จากนั้นแม่นางซูโยนางก็ได้บอกว่านางนะครับก็หิวแล้วนั่นเองซึ่งนางเนี่ยนะครับก็เป็นปีศาจที่หิวทั้งวันนะครับจากนั้นไปสร้างไห่ก็ได้เจอกับกลุ่มลูกศิษย์ที่มาหาเรื่องเขาซึ่งคนพวกนี้ก็ได้บอกว่าเจ้าคงจะกำลังเป็นกังวลว่าเจ้าเด็กหนุ่มดวงโลกคนนั้นจะเป็นเช่นไรบ้างแต่ข้าก็ขอบอกเลยว่าไอ้เจ้าหมอนั่นน่ะน่าจะโดนอาจารย์อัดจนน่วมและน่าจะตายไปแล้วซึ่งไปสังไห่เขาก็ได้บอกนะครับว่าสิทธิ์พี่เฟิงไม่ใช่คนโกหกและเขานั้นก็แข็งแกร่งกว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ซึ่งจากนั้นไปสังไห่นะครับเขาก็ได้ถูกอัดจนน่วมและสิทธิ์พี่ก็ยังได้บอกอีกว่าในขณะที่เจ้ากำลังออกเดินทางไปหุบเขาเวทมนต์เพื่อบ่มเพาะพลังน่ะข้าก็ได้ฝึกวิชาจนมีระดับพลังที่สูงกว่าเจ้าหลายเท่าเจ้าจะสามารถมองเห็นได้จากกระจกพลังของข้าเลยซึ่งจากนั้นแม่นางซูก็ได้ทำการกลายร่างเป็นร่างที่สองและมาช่วยไปสร้างไห่ไว้นะครับจากนั้นฉากก็จะตัดมาที่พระเอกซึ่งอาจารย์เลยเขาก็ได้บอกว่าข้าน่ะรู้แล้วว่าเจ้านั้นแข็งแกร่งแต่ข้าก็แค่อยากจะทดสอบดูเพื่อให้แน่ใจและข้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเจ้าได้ฝึกวิชามานานแค่ไหนแล้วซึ่งพระเอกก็ได้บอกไปนะครับว่าข้าเพิ่งเริ่มฝึกเมื่อไม่นานมานี้เองทำให้อาจารย์เลยก็ตกใจเป็นอย่างมากที่วิชาดาบที่เขานั้นฝึกมาทั้งชีวิตมันก็ได้พ่ายแพ้ให้กับพระเอกและจากนั้นพระเอกและอาจารย์เลยก็ได้จับมือกันเพื่อที่จะช่วยปกป้องที่แห่งนี้นะครับจากนั้นพระเอกก็ได้กลับมาถึงที่สำนักและเขาก็ได้พบว่าแม่นางซูโยก็ได้จัดการกับรุ่นพี่ปากไม่ดีซึ่งพระเอกก็ได้เข้าไปทำการอัดรุ่นพี่ด้วยอีกคนและเขาก็ได้บอกไปว่าอย่ามาหาเรื่องเพื่อนของข้าอีกล่ะซึ่งไอ้สิทธิ์พี่ก็โดนอัดจนน่วมและจากนั้นพระเอกก็ได้ลูกแก้วพลังมาและทันใดนั้นนะครับก็ได้มีสิทธิ์พี่อีกคนนึงโผล่มาซึ่งเขาก็มีนามว่าโมยูชูและเขาก็ได้บอกนะครับว่าข้ามีนามว่าโมยูชูและข้าก็เป็นสิทธิ์โดยตรงของผู้อาวุโสเซี่ยวหูและข้ามาเพื่อขอท้าสู้กับเจ้าคนแปลกหน้าซึ่งคนพวกนี้นะครับก็ได้ถูกส่งตัวมาเพื่อแฝงตัวเพื่อดูว่าสำนักแห่งนี้มีคนที่แข็งแกร่งหรือมีความลับอะไรอยู่บ้างซึ่งพระเอกก็ไม่ได้สนใจนะครับและก็ได้เดินหนีไปพร้อมกับแม่นางซูและพระเอกก็ได้คิดขึ้นได้นะครับว่าถ้าเกิดเขาสามารถเอาชนะการประลองได้ก็จะได้รับลูกแก้วพลังเพิ่มและทำให้เขานั้นแข็งแกร่งมากขึ้นและจากนั้นพระเอกก็ได้ตอบรับคำท้าไปนั่นเองและจากนั้นโมยูชูก็ได้แสดงกระจกแห่งพลังให้พระเอกดูและก็ได้บอกว่าพลังของข้ากับเจ้ามันอยู่คนละระดับกันจากนั้นพระเอกนะครับก็ได้ทำการปล่อยพลังหมัดขั้นสุดยอดเพื่อเข้าโจมตีทำให้โมยูชูก็ถึงกับล่วงภายในหมัดเดียวจากนั้นพระเอกก็ได้คิดในใจว่าหากคู่ต่อสู้ของข้านั้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นลูกแก้วพลังก็จะเพิ่มระดับสูงขึ้นด้วยเช่นกันและข้าก็คิดว่าสิทธิ์พวกนี้แหละที่แฝงตัวมาจากสำนักชวนวูแต่ทว่าพวกเขานั้นดูมีความต้องการที่จะยึดสำนักแห่งนี้เป็นอย่างมากและทำไมพวกเขาถึงได้อยากครอบครองที่แห่งนี้กันจากนั้นนะครับอาจารย์เลยก็ได้มาห้ามไม่ให้เหล่านักเรียนทะเลาะกันนั่นเองและเขาก็บอกว่าพระเอกเป็นแค่คนสำคัญของพวกเราและพระเอกนะครับจึงได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าใครข้องใจแล้วก็ให้เดินทางมาหาข้าได้ทุกเมื่อเลยและต่อมาพระเอกก็ได้บอกกับอาจารย์เลยนะครับว่าเจ้านั่นคือคนที่แฝงตัวเข้ามาอย่างแน่นอนและเมื่อมันรู้ว่าสู้ไม่ได้มันก็จะต้องส่งกำลังเสริมมาแน่ซึ่งพระเอกจึงได้บอกไปว่าข้าจะจัดการกับพวกมันทั้งหมดเองและต่อมานะครับพระเอกก็กำลังอาบน้ำอยู่และแม่นางหลิงก็ได้เข้ามาเพื่อเอาผ้าเช็ดตัวมาให้กับพระเอกซึ่งพระเอกก็ได้ตกใจและเผลอผลักนางออกไปนั่นเองซึ่งพระเอกนั้นก็
ก็ได้ดึงนางกลับมาไว้ได้ทันซึ่งก็ทำให้ทั้งสองตกลงไปในอ่างอาบน้ำและทันใดนั้นแม่นางซูโยก็ได้เข้ามาถามพระเอกว่ามีอะไรให้ข้ากินบ้างหรือเปล่าทำให้นางก็ได้เห็นภาพบาดตาบาดใจนั่นเองจากนั้นแม่นางหลิงก็ได้มอบแหวนวงหนึ่งให้พระเอกและเช้าวันต่อมาก็ได้มีคนมาเคาะประตูเรียกพระเอกแต่เช้าเพื่อให้พระเอกออกมาต่อสู้ด้วยซึ่งทันใดนั้นนะครับพระเอกก็ได้เจอกับแม่นางซูโยที่กำลังหลับแบบห้อยหัวซึ่งก็ทำให้พระเอกนั้นก็ตกใจสุดๆจากนั้นนะครับเมื่อพระเอกได้เปิดประตูมาเขาก็ได้พูดว่าข้าดีใจนะที่พวกเจ้ากล้ามาหาข้าถึงที่นี่และใครกันล่ะที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของข้าเป็นคนแรกซึ่งจากนั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งเดินมาหาพระเอกซึ่งเขาก็มีน้ำว่าฟังหยงซึ่งพระเอกก็ได้คิดในใจนะครับว่าเจ้าหมอนี่ดูจะแข็งแกร่งกว่าสองคนที่ข้าได้อัดไปเมื่อวานอีกจากนั้นพระเอกก็ได้เดินขึ้นไปบนเวทีการประลองและเวทีมันก็ได้ลอยสูงขึ้นซึ่งฟางหยงก็ได้บอกนะครับว่าคนอย่างเจ้าที่มีระดับพลังอยู่ที่ขั้นศูนย์เมื่อมาเจอกับข้าเจ้าก็จะต้องถูกข้าพูนี้อัดจนปลิวแน่นอนซึ่งจากนั้นพวกโมยูชื่อก็กำลังคุยกันว่าพวกเขานะครับก็มองไม่เห็นว่าด้านบนเวทีมันเกิดอะไรขึ้นทำให้โมยูชูได้ใช้วิชากระจกสะท้อนดูด้านบนและสิทธิ์น้องจึงได้ถามไปนะครับว่านี่สิทธิ์พี่มันสุดยอดไปเลยว่าแต่ท่านมีของดีเช่นนี้ทำไมถึงเพิ่งมาบอกพวกข้าวันนี้ล่ะหรือว่าท่านจะเก็บไว้ใช้เพื่อดูอะไรหรือเปล่าซึ่งสิทธิ์พี่จึงได้บอกไปนะครับว่าหุบปากไปซะการประลองจะเริ่มต้นขึ้นแล้วและจากนั้นพระเอกก็ได้บอกไปนะครับว่าถ้าเจ้ามีพลังเท่าไหร่แล้วก็ให้ใส่มาเต็มที่ได้เลยซึ่งฟางหยงก็ได้ตอบกลับมาว่าช่างอวดเก่งยิ่งนักแล้วอย่ามาร้องขอชีวิตข้าที่หลังล่ะซึ่งทันใดนั้นฟางหยงนะครับก็ได้ทำการสัตว์กระบวนท่าวิชาวัวคลั่งเข้ามาโจมตีใส่พระเอกเต็มๆซึ่งพระเอกก็ได้บอกไปนะครับว่านี่เจ้าลืมกินข้าวหรือยังไงกันทำไมหมัดของเจ้ามันถึงได้เบาเหมือนปุยนุ่นกันซึ่งทันใดนั้นฟางหยงก็ได้บอกกับพระเอกนะครับว่านี่เจ้ามีระดับพลังที่ขั้นสูงเท่านั้นแต่ทำไมถึงได้แข็งแกร่งได้ถึงเพียงนี้และเขาก็ได้ทำการร้องขอชีวิตกับพระเอกไปนั่นเองซึ่งพวกสิทธิ์น้องก็ถึงกับบอกนะครับว่านี่ขนาดสิทธิ์พี่ฟางหยงออกมาลุยเองก็ยังได้พ่ายแพ้ให้กับไอ้เจ้าหมอนั่นเลยและพระเอกก็ได้ทำการซัดฟางหยงจนปลิวตกเวทีมาและพระเอกก็ได้พลังเพิ่มจากนั้นเฉินไห่หลงก็ได้บอกว่าเจ้านี่โตแต่ตัวจริงๆแต่สมองของเจ้าน่ะไม่ได้โตตามไปด้วยบังอาจมาหาเรื่องลูกศิษย์ของข้าก็ต้องเจอแบบนี้แหละซึ่งทันใดนั้นฟางหยงก็ได้บอกนะครับว่าเจ้าบังอาจมาดูถูกข้าอย่างนั้นหรือและจากนั้นพระเอกนะครับผมก็ได้ทำการกระโดดเตะฟางหยงไปหนึ่งทีและพระเอกก็ได้บอกต่อว่าอย่ามาแตะต้องอาจารย์ของข้าผู้นี้เป็นอันขาดซึ่งจากนั้นมันก็ได้มีลูกแก้วพลังตกลงมาเพิ่มแต่ทว่ามันก็ตกลงมาน้อยลงเรื่อยๆพระเอกก็เลยได้คิดในใจว่าข้าเริ่มเข้าใจกฎของลูกแก้วแล้วว่ามันจะลดลงถ้าเกิดว่าศัตรูมันกำลังอ่อนแอและจากนั้นนะครับพวกสิทธิ์น้องก็ได้มารายงานกับผู้อาวุโสว่าตอนนี้มีศัตรูที่น่ากลัวได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งมันก็มีชื่อว่าเฟิงเซี่ยและผู้อาวุโสก็ได้ตอบกลับนะครับว่าที่สำนักนั่นก็มีแค่อาจารย์เลยกับลูกศิษย์นำว่าไปซังไห่และไอ้เจ้าเด็กหนุ่มที่ปรากฏตัวมานั้นและมีชื่อว่าเฟิงเซี่ยนั้นเป็นใครกันซึ่งลูกศิษย์ก็ได้บอกไปนะครับว่าข้าได้ข่าวมาว่าเจ้าหมอนั่นเดินทางออกมาจากหุบเขาเวทมนต์แต่ทว่าต้นกำเนิดของเจ้านั่นมาจากที่ไหนพวกเราก็ยังไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือมันนั้นแข็งแกร่งมากและแม้แต่สิทธิ์พี่ฟางหยงก็ยังแพ้ให้กับมันแบบหมัดเดียวจอดจากนั้นพระเอกนะครับก็ได้มาบอกกับแม่นางซูไปว่า
เจ้านี่กินเก่งจริงๆดูเหมือนว่าเจ้าจะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยนะซึ่งจากนั้นผู้อาวุโสลำดับที่6จากสำนักเชียนเชียวก็ได้มาหาพระเอกด้วยตนเองซึ่งเขานะครับก็มีชื่อว่าปรมาจารย์หลิวซึ่งเขาก็ได้แนะนำตัวเองและบอกกับพระเอกไปว่าข้าได้ยินชื่อเสียงของเจ้ามามากและอยากจะชวนเจ้าไปดื่มชาที่สำนักของข้าซึ่งพระเอกจึงได้บอกไปว่าข้าโชคดีจริงๆที่ได้พบกับผู้อาวุโสชื่อดังและข้าก็ต้องขอขอบคุณสำหรับคำเชิญของท่านด้วยแต่ทว่าข้านั้นก็มีธุระพอดีและคงไปด้วยไม่ได้ซึ่งทันใดนั้นปรมาจารย์หลิวจึงได้บอกนะครับว่าข้าเตรียมของกินอร่อยอร่อยไว้เพียบเจ้าจะมาหรือไม่ถามให้แม่นางซูที่ได้ยินเรื่องของกินก็ถึงกับตาลุกวาวและนางก็ได้รีบตามปรมาจารย์หลิวมาที่สำนักซึ่งก็ทำให้พระเอกนะครับก็จำเป็นต้องตามนางมาด้วยนั่นเองซึ่งเมื่อพระเอกนั้นได้เดินทางมาถึงอาจารย์หลิวนะครับก็ได้ทำการเปิดฉากโจมตีด้วยวิชาดาบและเล็งวิชามาที่พระเอกและเขาก็ได้บอกว่าเจ้าช่างบังอาจก้าวเท้าเข้ามาอย่างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เจ้าคิดจริงๆหรือว่าข้าจะปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆพระเอกจึงได้ถามไปนะครับว่านี่ท่านหมายความว่ายังไงไหนว่าชวนพวกเรามากินอาหารไม่ใช่หรอกหรือซึ่งอาจารย์หลิวก็ได้บอกไปนะครับว่าสิทธิ์ของข้าน่ะได้ถูกเล่นงานโดยคนแปลกหน้าเช่นเจ้าและข้าในฐานะอาจารย์ก็คงไม่อาจนิ่งเฉยและเจ้าก็ทำให้ข้านั้นโกรธเป็นอย่างมากเลยล่ะซึ่งทันใดนั้นพระเอกนะครับก็ได้โดนวิชาดาบของอาจารย์หลิวโจมตีใส่นั่นเองซึ่งทันใดนั้นแม่นางซูโยเมื่อนางไม่ได้กินอาหารแบบที่ได้คิดไว้ก็ทำให้นางกำลังจะระเบิดพลังออกมานั่นเองและพระเอกก็ได้บอกนะครับว่าถ้าเกิดว่านางกลายร่างขึ้นมาและจัดการกับปรมาจารย์หลิวข้าก็จะอดได้ลูกแก้วพลังถ้างั้นข้าก็จะต้องรีบจัดการเขาให้ได้โดยเร็วซึ่งอาจารย์หลิวก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าข้าคิดอยู่แล้วว่าผู้ที่แข็งแกร่งเช่นเจ้าน่ะถ้าใช้ดาบโจมตีเพียงไม่กี่เล่มก็คงจะไม่เพียงพอถ้างั้นข้าก็จะทำการใช้พลังทั้งหมดโจมตีไปที่เจ้าซึ่งทันใดนั้นพระเอกก็ได้บอกนะครับว่าถ้างั้นเรามาเดิมพันกันเป็นไงถ้าเกิดว่าข้าสามารถทำลายวิชาดาบของท่านได้สำเร็จท่านก็จะต้องหาอาหารมาให้แม่นางซูโยเป็นเวลา1เดือนซึ่งอาจารย์หลิวก็ได้ตอบตกลงและจากนั้นนะครับพระเอกก็ได้ทำการใช้วิชาใหม่เพื่อเพิ่มพลังให้กับหมัดของเขาจากนั้นพระเอกก็ได้โดนดาบทั้งหมดพุ่งเข้าโจมตีซึ่งพระเอกก็ได้ใช้หมัดซัดมันจนปลิวและก็ตามมาด้วยวิชาหมัดดอกบัวที่ทำให้อาจารย์หลิวที่ได้เห็นดังนั้นก็ถึงกับอ้าปากค้างและเขานะครับก็ได้พ่ายแพ้ให้กับพระเอกไปอีกคนหนึ่งนั่นเองซึ่งจากนั้นพระเอกก็ได้ลูกแก้วที่มีหน้าตาเปลี่ยนไปนะครับซึ่งจากนั้นอาจารย์หลิวก็ได้คิดในใจนะครับว่านี่มันคือพลังอะไรกันเนี่ยแม้แต่ข้าที่เป็นผู้อาวุโสลำดับที่6ก็ยังไม่สามารถต่อสู้กับเขาได้เลยแถมเขานั้นยังสามารถทำลายวิชาของข้าได้ด้วยหมัดเดียวอีกด้วยซึ่งจากนั้นอาจารย์หลิวจึงได้ถามกับพระเอกไปว่าเจ้าน่ะเป็นใครกันแน่และเจ้าต้องการที่จะแทรกแซงกิจการภายในของสำนักเชียนเชียวอย่างนั้นหรือซึ่งพระเอกก็ได้บอกไปนะครับว่าเปล่าเลยท่านอาจารย์พอดีข้าแค่ผ่านมาและก็สนใจสำนักแห่งนี้เท่านั้นอาจารย์หลิวจึงได้บอกไปว่าแค่สนใจสำนักแห่งนี้เนี่ยนะและพระเอกจึงได้ตอบกลับนะครับว่าข้าได้ยินมาว่าราชวังชวนวูมีผู้อาวุโสที่แข็งแกร่งอยู่5คนและพวกเขาก็แข็งแกร่งมากพอที่จะบดขยี้สำนักเชียนเชียวให้แหลกสลายได้แต่ทว่าพวกเขากลับเลือกส่งสายลับมาเพื่อแฝงตัวเช่นการส่งท่านมาและข้าก็อยากจะรู้ว่าพวกราชวงศ์กลัวอะไรกันอย่างนั้นหรือถึงไม่กล้าบุกมาที่สำนักเชียนเชียวโดยตรงซึ่งอาจารย์หลิวก็ดูเหมือนกับว่าจะไม่ยอมบอกความจริงให้พระเอกได้รู้นะครับ
พระเอกจึงได้บอกไปว่าถึงท่านไม่บอกก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวข้าจะไปถามกับพวกราชวงศ์ด้วยตนเองก็ได้และทันใดนั้นอาจารย์หลิวก็ได้คิดในใจนะครับว่าสำนักใบไม้พันปีของข้าก็ถูกควบคุมโดยพวกราชวงศ์และหากได้ผู้ที่แข็งแกร่งเช่นพระเอกมาช่วยต่อสู้ก็อาจจะทำให้พวกเขานั้นสามารถหลุดพ้นจากการปกครองของราชวังได้ทำให้อาจารย์หลิวก็ได้บอกพระเอกว่าเขานะครับจะยอมบอกทุกอย่างว่าทำไมพวกราชวงศ์ชวนวูถึงไม่ยอมบุกมาที่นี่โดยตรงซึ่งจากนั้นนะครับอาจารย์หลิวก็ได้พาพระเอกมาพบกับระฆังขนาดยักษ์ซึ่งมันก็คือวัตถุโบราณที่สำนักแห่งนี้ได้เอาไว้ใช้ต่อกรกับพวกข้าศึกนั่นเองซึ่งมันถูกสร้างขึ้นจากปรมาจารย์คนแรกของสำนักนั่นจึงทำให้พวกราชวงศ์ชวนวูไม่กล้าบุกมาที่นี่โดยตรงนั่นเองซึ่งพระเอกก็ได้บอกนะครับว่าแต่ละครั้งนี่มันดูเก่าสุดๆมันเก่าซะจนมีฝุ่นเกาะเต็มไปหมดแล้วมันจะสามารถใช้รับมือกับศัตรูได้จริงๆอย่างนั้นหรือซึ่งอาจารย์หลิวก็ได้บอกนะครับว่าเจ้าอย่าได้ดูถูกระฆังอันนี้เชียวเพราะผู้อาวุโสได้สละเวลาทั้งชีวิตของเขาเพื่อสร้างสิ่งนี้ขึ้นและเจ้าจะบอกว่ามันพังเพียงเพราะว่าการเวลาได้ผ่านมาอย่างนั้นหรือซึ่งทันใดนั้นนะครับแม่นางซูโยก็ได้ไปจับระฆังเล่นและระฆังมันก็ได้แตกออกทำให้อาจารย์หลิวก็ถึงกับตกใจเป็นอย่างมากเพราะสมบัติของสำนักที่มีมานับพันปีมันก็กำลังจะพังนะครับซึ่งทันใดนั้นระฆังมันก็ได้ถล่มลงมาซึ่งพระเอกจึงได้บอกไปนะครับว่ามันเป็นเรื่องปกติที่วัตถุโบราณมันจะเสื่อมสภาพหลังจากที่เวลาได้ผ่านมานานซึ่งอาจารย์หลิวก็ได้บอกไปนะครับว่ามันจบสิ้นแล้วอีกไม่นานอาณาจักรชวนวูก็จะรู้ข่าวนี้และพวกเขาก็จะบุกมาทำลายล้างสำนักของเจ้าและสำนักแห่งนี้ก็จะกลายเป็นเพียงแค่ประวัติศาสตร์ซึ่งทันใดนั้นพระเอกนะครับก็ได้สังเกตเห็นถึงอะไรบางอย่างเขาจึงได้บอกกับอาจารย์หลิวว่าท่านอาจารย์ข้าคิดว่าท่านจะต้องมาดูนี่สักหน่อยข้าคิดว่าระฆังมันอาจจะยังพอใช้งานได้ก็ได้ซึ่งพระเอกนะครับก็ได้พบว่าด้านในระฆังมันก็ยังมีสภาพที่สมบูรณ์อยู่นั่นเองซึ่งอาจารย์หลิวจึงได้บอกไปว่าข้าสัมผัสได้ว่าที่แห่งนี้มันมีพลังงานที่ไหลเวียนอยู่มากท่านผู้อาวุโสรุ่นแรกนั้นช่างฉลาดจริงๆที่ได้ซ่อนสิ่งของเหล่านี้เอาไว้ถ้างั้นก็แสดงว่าสำนักเชียนเชียวของพวกเรานั้นก็ปลอดภัยแล้วซึ่งจากนั้นนะครับผมพระเอกก็ได้ลองเคาะระฆังและก็ได้บอกว่าแต่พวกเราก็ยังไม่รู้เลยว่าพลังของมันนั้นมีมากขนาดไหนซึ่งทันใดนั้นอาจารย์หลิวนะครับก็ได้โดนพลังลึกลับเข้าโจมตีซึ่งจากนั้นพระเอกก็ได้พบนะครับว่าระฆังพวกนี้มันก็ได้ถูกปีศาจของราชวงศ์บุกมาที่นี่เพื่อยึดครองสมบัติถามให้พระเอกจึงได้ถามไปนะครับว่าผู้อาวุโสรุ่นที่หนึ่งนั้นได้สร้างที่นี่ขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับเทพแล้วเจ้าน่ะเป็นใครกันถึงได้บุกเข้ามายึดที่แห่งนี้เป็นของตนเองซึ่งปีศาจมันก็ได้ตอบกลับนะครับว่าที่แห่งนี้มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับพลังของถวยเทพเมื่อ700ปีก่อนแต่บัดนี้มันไม่มีเจ้าของซึ่งจากนั้นปีศาจมันก็สัมผัสได้ว่าพระเอกมีจิตที่เชื่อมโยงกับเฉินไห่หลงและปีศาจมันจึงได้บอกนะครับว่าเฉินไห่หลงน่ะคือปรมาจารย์รุ่นแรกของหุบเขาเชียนเชียวแต่ถ้าว่าข้าก็ไม่กลัวเขาอีกต่อไปแล้วซึ่งพระเอกจึงได้บอกไปว่าถึงเจ้าจะได้ยินชื่ออาจารย์ของข้าแล้วแต่เจ้าก็ยังดื้อด้านอยู่อีกถ้างั้นก็คงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการกำจัดเจ้าทิ้งไปซะซึ่งพระเอกนะครับก็ได้ทำการใช้วิชาใหม่เพื่อเข้าโจมตีซึ่งอาจารย์หลิวก็ได้คิดในใจว่านี่มันคือวิชาระดับสูงกว่าตอนที่เฟิงเซี่ยได้ใช้เมื่อตอนต่อสู้กับข้าอีกชายผู้นี้นั้นเป็นใครกันแน่และแข็งแกร่งถึงขั้นไหนกันซึ่งจากนั้นนะครับพระเอกก็ได้ซัดวิชาดาบเข้าโจมตีปีศาจส
ซึ่งพลังจากอาคังวิเศษมันก็ได้ปกป้องมันเอาไว้นั่นเองและปีศาจก็ได้บอกว่าเฉินไห่หลงจงกลับไปอยู่ในผนึกที่เดิมซะซึ่งจากนั้นผลที่เกิดจากการต่อสู้นะครับมันก็ทำให้ระฆังนั้นถูกสั่นนั่นเองและทำให้ผู้คนก็ได้ยินกันหมดจากนั้นพระเอกก็ได้คิดในใจว่าท่านอาจารย์ได้บอกกับข้าไว้ว่าโดยสัญชาตญาณของพวกปีศาจก็จะรีบหนีไปเวลามันได้เจอกับศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าตนเองแต่ทว่าแม่นางสูผู้นี้กลับไม่ได้หนีไปไหนและยืนหยัดต่อสู้เคียงข้างข้าซึ่งพระเอกก็ได้บอกกับนางไปนะครับว่าจงอย่ากลัวไปเลยข้าคิดวิธีที่จะเอาชนะเจ้าปีศาจได้แล้วแต่ข้าอยากให้เจ้าช่วยถ่วงเวลามันให้ข้าหน่อยและพระเอกก็ได้อัญเชิญอาจารย์ออกมาจากนั้นอาจารย์ไห่หลงกับแม่นางซูก็ได้เข้าไปต่อสู้กับปีศาจซึ่งพลังของทั้งสองก็ไม่ได้มีมากพอจึงทำได้แค่ถ่วงเวลาเท่านั้นซึ่งต่อมานะครับพระเอกก็ได้ถามกับอาจารย์หลิวไปว่าท่านอยากช่วยสำนักเชียนเชียวแห่งนี้หรือเปล่าและหากท่านอยากช่วยท่านจะยอมทำทุกวิธีทางหรือไม่ซึ่งอาจารย์หลิวก็ได้บอกนะครับว่าแน่นอนว่าข้าจะทำทุกทางเพื่อปกป้องสำนักแห่งนี้ไว้ซึ่งพระเอกก็ได้บอกนะครับว่าข้างหลังของท่านน่ะมีศัตรูกำลังมาและพระเอกก็ได้ทำการอัดอาจารย์หลิวนานจึงทำให้มีลูกแก้วพลังตกลงมานั่นเองและอาจารย์หลิวก็ถามกับพระเอกว่าศัตรูอยู่ไหนกันงั้นหรือข้าไม่เห็นจะมีศัตรูเลยซึ่งพระเอกก็ได้ทำการซัดอาจารย์หลิวเพิ่มเพื่อเอาลูกแก้วพลังซึ่งพระเอกก็ได้บอกไปนะครับว่าการเสียสละของท่านนั้นจะกลายเป็นตำนานซึ่งพระเอกก็ได้ทำการเวียงอาจารย์หลิวเพื่อเอาลูกแก้วเพิ่มมาอีกหน่อยและจากนั้นนะครับปีศาจมันก็ได้บอกกับอาจารย์พระเอกว่าเฉินไห่หลงผู้ยิ่งใหญ่สุดท้ายเจ้าก็ต้องมาจบชีวิตด้วยน้ำมือของข้าผู้นี้ยังไงล่ะซึ่งต่อมานะครับพระเอกก็ได้เดินเข้ามาหาปีศาจพร้อมกับวิชาดาบที่เพิ่งเรียนมานั่นเองและพระเอกก็ได้ทำการฟาดดาบลงมาโจมตีจนร่างของปีศาจนั้นก็ขาดเป็น2ท่อนทำให้พระเอกนั้นได้ลูกแก้วเพิ่มในปริมาณมากแต่ทว่าปีศาจมันก็ยังไม่ตายและมันก็ได้ทำการลอบโจมตีใส่พระเอกและทันใดนั้นก็ได้มีคนโผล่มาช่วยนะครับซึ่งเขานั้นก็คือผู้อาวุโสสูงสุดของที่นี่และพระเอกจึงได้บอกไปนะครับว่าข้าสัมผัสได้ถึงออร่าพลังที่แข็งแกร่งของท่านลุงผู้นี้และผู้อาวุโสก็ได้นำดอกกุหลาบไปให้กับแม่นางซูโยและก็ได้บอกนะครับว่าสาวน้อยเจ้าสนใจมาฝึกวิชาที่ห้องข้าไหมล่ะและแม่นางซูจึงได้ตอบกลับไปว่าสาวน้อยอย่างนั้นหรือข้าว่าข้าอายุมากกว่าท่านเสียอีกมันแปลกนะที่ท่านจะเรียกข้าด้วยชื่อนั้นซึ่งพระเอกจึงได้บอกไปนะครับว่าข้านึกว่าท่านลุงจะมาช่วยซะอีกที่แท้ก็เป็นตาลุงลามกถอยออกไปจากแม่นางซูซะจากนั้นก็ได้มีสิทธิ์ของผู้อาวุโสเชียนเชียกูได้โผล่มา2คนและพวกนางก็ได้บอกว่าเจ้าคือสิทธิ์ของอาจารย์คนไหนเจ้าไม่รู้จักปรมาจารย์ผู้นี้ได้อย่างไรกันงั้นหรือซึ่งจากนั้นสิทธิ์ทั้งสองก็ได้ลงโทษอาจารย์ที่ทำตัวลามกกับคนแปลกหน้าซึ่งพระเอกก็ได้เข้าไปขอร่วมวงด้วยจากนั้นผู้อาวุโสเชียนเชียวก็ได้ใช้วิชารักษาร่างกายจนหายดีเป็นปลิดทิ้งและต่อมานะครับผู้อาวุโสจากราชวงศ์ชวนวูนามว่าโม่ยวนหลงก็ได้มารายงานกับเจ้าสำนักว่ามีบุรุษปริศนาอ้างตนว่าเป็นเฉินไห่หลงบางทีเจ้านั่นอาจจะฟื้นคืนชีพหลังจากที่ได้หลับไปนับ 3,000 ปีแล้วก็ได้ซึ่งเจ้าสำนักก็ได้บอกไปนะครับว่าเจ้ากังวลมากเกินไปแล้วเมื่อไม่นานนี้ก็ได้มีคนส่งข่าวมารายงานกับข้าผู้นี้ไปแล้วล่ะและเขายังได้บอกอีกว่ามีเด็กหนุ่มที่ชื่อเฟิงเซียได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งเขานั้นก็แข็งแกร่งมากและเขาก็ไม่ใช่เฉินไห่หลงแบบที่เจ้าว่ามาข้าได้ตั้งตารอที่จะเผชิญหน้ากับไอ้เจ้าหมอนั่นอยู่และโม่ยนหลงก็ได้บอกว่าเจ้าปีศาจนั่น
มันได้ทำงานพลาดทำให้พวกเราไม่ได้ครอบครองสมบัติที่สืบทอดมานับพันปีของสำนักเชียนเชียวข้าจึงมารายงานกับท่านว่าให้ส่งกำลังเสริมไปที่สำนักนั่นและบุกไปชิงสมบัติของพวกมันซึ่งเจ้าสำนักก็ได้บอกนะครับว่าตกลงแต่ทว่าไม่ต้องส่งคนของพวกเราไปหรอกเพราะยังมีสำนักที่คอยรับใช้พวกเราอยู่อีกมากเจ้าพวกนั้นได้ละทิ้งความมืดและมีข้าผู้นี้เป็นแสงสว่างและเจ้าพวกนั้นก็กระตือรือร้นเป็นอย่างมากที่จะเอาอกเอาใจข้าผู้นี้ยังไงล่ะซึ่งจากนั้นปรมาจารย์เชียนเชียวกู่ก็ได้บอกกับพระเอกนะครับว่าข้ามีข่าวดีจะมาประกาศให้พวกเจ้าฟังกันซึ่งตอนนี้ระดับพลังของข้านั้นก็ได้เลื่อนขั้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วซึ่งพระเอกก็ได้บอกไปนะครับว่านี่ท่านลุงข้าน่ะรู้นะว่าท่านไม่ได้เลื่อนขั้นระดับพลังเพราะว่าข้ามองไม่เห็นถึงแกนพลังสีทองในร่างของท่านเลยและจากนั้นก็ได้มีคนบุกลุกมายังสำนักเชียนเชียวแห่งนี้ซึ่งมันนะครับก็ได้มีม่านพลังที่เกิดขึ้นจากวิชาธาตุทั้ง5ซึ่งมันนั้นก็เป็นเคล็ดวิชาประจำสำนักธาตุทั้ง5ที่พวกชวนวูได้ส่งมานั่นเองซึ่งปรมาจารย์เชียนเชียวกู่ก็ได้เล่าให้พระเอกฟังว่าเมื่อนานมาแล้วสำนักธาตุทั้ง5นั้นเคยเป็นพันธมิตรกับภูเขาของพวกเราแต่ทว่าตอนนี้พวกเขาก็ได้ทำลายส่วนที่สัญญาที่เคยตกลงกันไปแล้วซึ่งต่อมานะครับพระเอกก็ได้ทดลองใช้พลังเพื่อทำลายกำแพงเวทมนต์แห่งนี้ซึ่งมันนะครับก็ไม่ได้ผลและจากนั้นคนจากสำนักห้าธาตุก็ได้มาบอกกับพระเอกว่าเจ้าพวกโง่คิดจะทำลายกำแพงเวทโดยการใช้กำปั้นน่ะมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้หรอกพวกเจ้านะจะต้องติดอยู่ในนั้นไปจนถึงวันตายเลยและตอนนี้ระฆังทองคำได้ถูกทำลายไปแล้วและจะไม่มีใครสามารถช่วยพวกเจ้าได้อีกต่อไปและจากนั้นแม่นางซูโยก็ได้ออกไปเตะวางขาของศัตรูถามให้พระเอกก็ได้ถามไปว่านี่เจ้าออกไปได้ยังไงกันซึ่งแม่นางซูก็ได้บอกพระเอกว่ากำแพงเวทนี้มันตั้งอยู่บนพื้นแต่ทว่าข้ามีพลังที่สามารถมุดพื้นดินได้จากนั้นก็ได้มีศัตรูเข้ามาลอบแทงแม่นางซูจากด้านหลังซึ่งนางนะครับก็ได้ใช้วิชาภาพลวงตานั่นเองถามให้คนที่ได้โดนแทงมันก็คือแมงมุมและแม่นางซูก็ได้จัดการกับศัตรูทั้งสองโดยมีอาจารย์เชียนเชียวกู่มาช่วยด้วยอีกแรงจากนั้นอาจารย์เชียนเชียวนะครับก็ได้บอกว่าข้าไม่คิดเลยว่าสำนักเทียนจือก่อจากกมหัวรับใช้พวกชวนวูด้วยจากนั้นอาจารย์เชียนก็ได้ขอให้พระเอกช่วยปกป้องผู้คนในสำนักและต่อมานะครับพระเอกก็กำลังนอนคิดว่าหลังจากที่ข้าได้มายังโลกนี้ข้าก็ได้เจอกับผู้คนมากมายที่เชื่อมั่นในตัวของข้าทั้งที่ข้านั้นก็เคยเป็นเพียงแค่คนธรรมดาที่ชอบเล่นเกมและตอนนี้ข้าก็มีระดับพลังที่ไร้ขีดจำกัดรวมไปถึงหุบเขาใบไม้ร่วงพวกเขาก็ต้องการความช่วยเหลือเช่นกันซึ่งจากนั้นแม่นางซูก็ได้บอกกับพระเอกว่าข้าเตรียมของไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วและพวกเราก็จะออกเดินทางโดยการมุดดินไปนอกเมืองด้วยกันซึ่งพระเอกก็ได้บอกนะครับว่าข้าเปลี่ยนใจแล้วล่ะข้าจะไม่ไปไหนและจะอยู่ช่วยผู้คนที่นี่ซึ่งอาจารย์ไหหลงจึงได้บอกกับพระเอกว่านี่เจ้าบ้าหรือไงเจ้ารู้หรือเปล่าว่าราชวงศ์ชวนวูนั้นแข็งแกร่งมากขนาดไหนลำพังตัวเจ้าในตอนนี้นะคงไม่สามารถช่วยอะไรผู้คนที่แห่งนี้ได้หรอกจงออกเดินทางไปฝึกฝนตนเองและค่อยกลับมาเมื่อตอนที่เจ้านั้นแข็งแกร่งขึ้นแต่ทว่าพระเอกนะครับก็ยังยืนยันว่าเขาจะอยู่ช่วยคนในหุบเขานั่นเองหากคุณผู้ชมนะครับชอบให้ผมสปอยยาวๆแบบนี้ฝากช่วยกันกดไลค์แชร์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมและสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณสำหรับการรับชมนะครับและผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม